สวัสดีครับมาพบกับรายการแต่งไปเรื่อยนะครับวันนี้โอ้ผมมาจริงๆยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวอยู่นะแต่ว่าวันนี้เรามาตอนกลางวันเดี๋ยวอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนี่ยฟ้าอย่างคึมๆแต่ว่าวันนี้นัดเพื่อนไว้นะครับแล้วก็มีในกลุ่มก็มากันไม่อยากให้มีเยอะเพราะเขาบอกห้ามรวมตัวเกิน5คนนะครับมา4คน ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาขับรถเล่นกันนะครับแล้วก็แม่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จริงๆผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวนี้รถ90กำลังมาก็ขออนุญาตแนะนำเจ้าของรถก่อนดีกว่านะสวัสดีครับน้องตาสวัสดีครับพี่หมูครับวันนี้ได้พบกับน้องตานะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมสะดุดตาคันนี้ที่สุดเลยวันนี้เราขี่ยาริสมาด้วยนะมีอยู่2คันนะครับของผมกับของเพื่อนผมนะแล้วก็มี Porsche 911นะฮะเป็นตัว992รุ่นปัจจุบันนี้คันหนึ่งนะแต่คันที่สะดุดตาที่สุดคือคันสีน้ำเงินคันนี้แหละที่คนก็โอ้วันนี้พวกนี้ต้องหลบไปเลยนะเพราะคันนี้เนี่ยหายากมากนะครับเป็นยังไงครับคุณตะรถอะไรเอ่ยอ๋อคันนี้ก็เป็น Subaru Impreza ครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่า GC ก็คือเป็นโฉมแรกของ Impreza เลยนะครับผมก็เป็นรถที่บ้านเราเนาะช่วงหนึ่งก็นิยมกันมากก็นะครับเป็นคู่ปรับของ Mitsubishi Evolution เนี่ยรถรุ่นที่ผมวัยรุ่นเลยนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยอยากได้นะแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อรถพวกนี้นะครับครับผมก็เนี่ยอันนี้เป็น GC โฉมแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้สภาพรถอย่างนี้หายากมากนะครับใช่ครับคือรถต้องบอกว่ารถจริงๆก็พอมีครับแต่ว่าที่จะหาสภาพสวยๆหรือสภาพที่บำรุงรักษาดีๆก็หายากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าอายุอานามรถเขาก็เยอะแล้วครับรถมันกี่ปีแล้วครับน้องตาอย่างคันนี้ปีประมาณ94อ่ะครับผม94โอ้ก็30กว่าปีแล้วนะครับครับผมถือว่านะแล้วก็อะไรก็ต้องหายากเป็นธรรมดาเหมือนคนนะใช่ครับลงอะไรก็หายากเราก็ต้องพยายามดูแลเขาให้ดีครับเพราะว่าอะไรหายากสวยมากสภาพดีขอบคุณมากครับนะจริงๆผมกับน้องต้านี่รู้จักกันมานานแล้วนะครับก็อยู่ในกลุ่มขับรถด้วยกันนะสนุกแต่งรถกันด้วยส่วนมากหารถก็ได้น้องต้านี่แหละคอยช่วยหารถได้ผมด้วยคอยป้ายยาพี่หมูนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสดูคันนี้มาเจอกันคันนี้ผมก็เลยอยากจะจริงๆจองคิวคันนี้มานานแล้วส่วนมากอยู่อู่มากกว่านะครับก็ไปเรื่อยเราแบบพอรถเก่าครับเราก็โรคจิตนิดๆอะไรที่พอขับแล้วมันมีเสียงมีอะไรแปลกๆอาการแปลกๆเราก็ไม่ค่อยสบายใจเราก็เลยเอาเขาเข้าไปอู่บ่อยหน่อยนี่เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มแต่งไปเรื่อยของผมเลยนะแต่งไปเรื่อยใช่ครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวคันนี้มันมีอะไรดีมั่งเนี่ยผมเห็นชุดแต่งเนี่ยมันเป็นชุดอ๋อครับยุคที่ผมแบบครับแบบจริงๆตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะช่วงนี้ดังสุดๆเลยครับนะเมืองไทยไม่รู้ดังขนาดไหนก็จริงๆชุดแต่งนี้ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งทอมมี่ไคร่าครับนะครับจริงๆทอมมี่ไคร่าจริงๆไม่ได้ทำให้เฉพาะแบรนด์ซูบารุจริงๆเขาก็ทำให้พวกนิสสันสกายไลน์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าซูบารุก็ทำให้หลายตัวเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของทอมมี่ไคร่ารอบคันนะครับจุดหลักๆก็จะเป็นกันชนหน้าทอมมี่ไคร่านะครับแล้วก็ทอมมี่ไคร่าที่เด่นๆอีกอันนึงก็จะเป็นหางหลังหางหลังเนี่ยเด่นมากใช่จะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเดี๋ยวเราไปดูหางหลังกันดีกว่าเนี่ยนะครับหางหลังเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็น2ชิ้นปกติอ่ะมันจะเป็นขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมชั้นเดียวใช่ใช่อันนี้เราเห็นเป็น2ชั้นเลยแล้วก็ตรงใช่ครับคือตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าดูจากมุมด้านข้างมันเหมือนมันจะเฉียงตรงขึ้นมามันแทบจะตั้งตรง90องศาเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทอมมี่ไคร่าเลยทุกคันนะครับใช่ครับก็บ้านเราไม่ค่อยเห็นชุดนี้นะผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าก็เคยเหมือนได้คุยกับเพื่อนๆที่เล่นรถพวกนี้ด้วยกันเขาก็บอกว่าเหมือนเห็นคอมพลีทก็เหมือนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คันนี้คอมพลีทเลยใช่ไหมก็ว่าอย่างนั้นนะครับใช่ว่าอย่างนั้นเจ้าของเก่าก็ว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมสังเกตไอ้นี่แหละผมก็ดูอุ๊ยนี่มันหางหลังทอมมี่นี่ไอ้เราก็แบบช่วงที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะผมตอนนั้นผมอยู่ช่วงยุคประมาณสัก8 9ถึงประมาณ94ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รุ่นนี้กำลังฮิตดังเลยแหละใช่แล้วก็ใส่เข้ากับส่วนมาก Impreza ใช่ครับมันประมาณ R32 นะช่วงนั้นใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าแบบดังมากเป็นชุดแต่งที่ดังมากแล้วถ้ามึงเห็นในเมืองไทยผมก็เห็นคันนี้แหละก็เลยรู้สึกโอ้รถคันนี้มันพิเศษจริงจริงก็เคยไปถามในกลุ่มคนเล่น Subaru เหมือนกันครับว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆที่ใส่ชุดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะเคยเห็นอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เห็นเป็นหางหลังที่เขาแบบมีมาขายบ้างแต่ว่าที่เป็น
ไอ้ล้อพาร์ททั้งคันเนี่ยยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่สวยจริงสวยจริงแล้วล้อนี่ก็ล้อนี่เป็น BBS ครับสวยมากนะครับใช่ครับเป็นล้อจริงๆมันจะเป็นล้อของพวกรุ่นพวก STI พวกตัวใหม่ๆขึ้นมาครับตัวนี้เนี่ยผมเห็นเหมือน STI เลยแต่จริงๆใช่ STI หรือเปล่าครับเนี่ยตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเนี่ยข้างหน้าโลโก้ STI เลยใช่ครับโลโก้นี่เป็น STI ใช่ครับกับถ้าส่องลงไปในเข้าไปในอินเตอร์ก็จะเห็นเขียน STI อยู่นี่เราส่องนี่เข้ามาเห็นเนี่ย STI เลยนะครับเอกลักษณ์ STI ก็คือบอกเลยเป็น Subaru Technica ใช่ใช่มั้ยครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นท็อปสุดของใช่ครับ Subaru ใช่ครับคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็น GC Frankenstein นิดนึงครับคือถูกยกแบบเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในทั้งหมดเนี่ยของรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เป็นตาเหี่ยวหรือ GD นะครับมาใส่อยู่นะครับจริงๆก็คือ GC ใช่ครับใส่ตาเหี่ยวเข้ามาใช่ครับใส่พวกอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของตาเหี่ยวขึ้นมาล้อก็เข้านะสีตามรุ่นก็เลยกระจกมองข้างนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เห็นแล้วดูโดดเด่นใช่ครับกระจกมองข้างนี่ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน WRC look ละกันนะครับเป็นกระจกรถแข่งของ Impreza เมื่อตอนยุคสมัยที่เขาแข่งแรลลี่เวอร์แรลลี่ครับผมนะครับตัวนี้ก็สั่งนำเข้ามาสั่งนำเข้ามาครับใช่ครับเทสลาด้วยใช่ครับแล้วข้างในเนี่ยสวยสภาพเนี้ยบมากเลยนะขออนุญาตเปิดดูเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยข้างในก็คันเนี้ยที่บอกครับมันจะผสมผสานนิดนึงเพราะคันเนี้ยข้างในจะเป็นตัว GD ละครับผมแล้วก็มีเกียร์วัดเดฟิ4ตัวนะครับเนี้ยบมากเลยนะข้างในดูเบาะเนี่ยสภาพคลิปมากเลยก็พยายามเก็บสภาพให้มันเดิมๆครับผมครับสภาพแบบนี้ผมว่าหาไม่ได้นะสภาพเนี่ยฮะเราสังเกตดูนะครับพวกยางขอบประตูอะไรพวกนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้น่าจะหายากมากใช่ครับเพราะว่ารถที่บอกครับรถอายุ30กว่าปีละมันก็เลยพวกนี้สภาพมันก็ไปตามกาลเวลานะครับแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยวันนี้เรามาจอดทั้งหมดนะฮะ4คันเนี่ยครับมีแต่คนดูคันนี้วันนี้เราชอบดูของเก่าเราดูเนี่ยสีส้มนะฮะบอร์เช่992ยาริส GR 2คันสุดท้ายเจ้าของทุกคนเนี่ยมันนั่งดูคันนี้กันคันเดียวบอกโอ้คันนี้มันเด่นจังเลยนั่นก็แสดงว่าบอกว่า90มาแล้วนะครับ90มาแน่นอนครับตอนนี้จริงๆ Impreza เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นรุ่นที่ผมว่าเล่นได้คือตอนนี้ลดราคาค่อยๆขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในระดับราคาที่ผมว่าเราจับต้องได้นะครับไม่เหมือนบางรุ่นเนาะ Skyline Supra พวกท็อปสปอร์ตคาร์นั่นไปหมดแล้วนะครับแตะไม่ได้เลยนะใช่เพราะตอนนี้ Evolution ก็ราคาขึ้นแล้วนะครับ Impreza เนี่ยถ้าตัวสวยๆตัวเก็บหายากๆเนี่ยก็ราคาไปเหมือนกันแล้วแต่ Impreza นี่ก็จะมีเอกลักษณ์เขานะผมว่าใช่เป็น Evo ก็จะเป็นแนวนึง Impreza ก็โดดเด่นคือเครื่องเขา Boxer เครื่อง Boxer ใช่คือจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำมากใช่ครับกับขี่ก็จะอีกแบบนึงไม่เหมือนกันนะคือก็บอกว่า Evo เนี่ยแรงนะแต่ Impreza เนี่ยสนุกใช่นะมันขับ Impreza จะเหมือนนุ่มนวลกว่าใช่แล้วก็การเกาะเกิดอะไรพวกนี้เขาก็จะทำได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำครับผมครับก็อันนี้วันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมายนโฉมสักนิดนึงนะครับขอฟังเสียงเครื่องหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่หมูเข้าไปนั่งลองได้เลยครับผมขออนุญาตแล้วกันเชิญเลยครับจะปลดเปิดล็อกแล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสมาลองฟังเสียงเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะครับโอ้โหเสียงเครื่องดีมากเลยนะเราไปถ่ายตรงท่อก็ได้ครับคันนี้จริงๆจะเงียบกว่าอิมหลายๆคันเสียงโหดกว่ารถผมอีกโอ้อันนี้ถือว่าผมว่าเป็นรถ90ที่มีเสน่ห์นะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็ถือว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาดูผมไม่กล้าขับนะจริงๆเกรงใจเพราะว่ารถมันเจ้าของเขาก็ต้องดูแลอย่างดีเลยวันนี้ถือว่ากลับมาดูก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังเนี่ยคลิปต่อไปอาจจะมีขออนุญาตนั่งไปกับน้องปะแล้วกันเชิญเลยครับยินดีครับพี่หมูครับเป็นยังไงกันบ้างฟีลลิ่งการขับขี่นะครับครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือโอกาสวันนี้ก็ได้แขกพิเศษมา
แนะนำรถสวยๆให้กับเรานะครับครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราไป drive ทดลองขับยินดีเลยครับพี่หมูครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับครับก็ฝากติดตามรายการแต่งไปเรื่อยของผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีรถสวยๆวนมานะแต่งไปเรื่อยๆนะทางเราแต่งไปเรื่อยใช่ครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหนื่อยนะครับครับผมโอเคงั้นขอบคุณน้องได้ครับขอบคุณครับพี่หมูครับครับสวัสดีครับ